ตลอดทั้งปีนี้นะครับคริสตจักรเราได้อธิษฐานและเราได้แสวงหาพระเจ้านะครับแล้วก็มีความคิดเรื่องของการเสริมแรงนะครับทั้งที่เราได้รับจากพระเจ้าและการที่เราจะช่วยเสริมแรงคนอื่นๆรอบข้างเราซึ่งในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นเดือนที่เราได้พูดถึงเรื่องการทรงเรียกของพระเจ้าเรารู้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคริสเตียนพระองค์ต้องการให้คริสเตียนมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการทรงเรียกให้ติดตามพระองค์ทรงเรียกให้เป็นลูกของพระองค์นะครับและหลังจากนั้นเองในความเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถจะรับใช้พระเจ้ามีส่วนในกิจการของครอบครัวนี้ตามที่พระเจ้าประสงค์ได้เมื่อพระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าทรงอยู่ด้วยเมื่อพระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าทรงจัดสรรและดูแลเมื่อพระเจ้าทรงเรียกพระเจ้าประทานฤทธิ์อำนาจที่จำเป็นสำหรับการทำงานนั้นให้สำเร็จและในวันนี้นะครับเราอยากจะได้ดูกันถึงเรื่องราวของคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์แต่ก่อนไปถึงเรื่องราวนั้นนะครับผมอยากขอยกโค้ดของ J.I. Packer เขาบอกว่าการทรงเรียกที่สูงส่งและเป็นสิทธิพิเศษนะครับคือการทำตามพระประสงค์พระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าJ.I. Packerได้พูดให้เราได้เข้าใจว่าการทรงเรียกของพระเจ้าคือการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำตามความต้องการของพระเจ้าไม่ใช่แค่ทรงเรียกให้ทำตามใจของเราเราไม่ได้เพียงแต่มีแผนงานที่เราวางไว้แล้วแล้วก็ไปยืนที่โต๊ะพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยสแตมป์แอปพรูฟรับรองแผนงานของเราบ่อยครั้งเราจะอธิษฐานแบบนี้พระเจ้าผมมีแผนอย่างนี้ผมมีความตั้งใจแบบนี้ผมอยากจะทำสิ่งนี้แล้วไปถึงก็ยื่นให้พระเจ้าพระเจ้าช่วยรับรองสิ่งนี้หน่อยพระเจ้าผมชอบคนนี้ผมอยากแต่งงานกับคนนี้ผมขาดคนนี้ไม่ได้ขอพระเจ้าช่วยรับรองคนคนนี้ให้กับผมด้วยแต่การทรงเรียกนั้นคือการทำตามความประสงค์ของพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ช่วยด้วยเพียงกำลังของเราและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านายที่มอบงานแต่ไม่มอบอำนาจเขาเรียกว่านายที่ไม่เป็นงานนายที่มอบงานแต่ไม่มอบทรัพยากรเขาเรียกว่านายคนนี้เองขาดความเข้าใจพระเจ้าไม่ใช่เจ้านายแบบนั้นเมื่อพระองค์เรียกเราพระองค์จะให้อํานาจกับเราในการทำสิ่งเหล่านั้นพระองค์จะให้ทรัพยากรที่จำเป็นแก่เราในการทำสิ่งเหล่านั้นดังนั้นในการทรงเรียกถ้ามันเป็นพระประสงค์พระเจ้าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดแคลนเราจะขาดความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำสิ่งนั้นเพราะพระเจ้าคือผู้มอบหมายงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดจริงๆผมได้ดูเรื่องราวในพระคัมภีร์หลายๆตอนตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราฟังเรื่องของซามูเอลเราฟังเรื่องของเยเรมีเราฟังเรื่องของเอลียาผมก็มานั่งคิดว่าแล้วใครนะเป็นคนในพระคัมภีร์ที่ผมคล้ายกับเขามากที่สุดผมอยากถามพี่น้องครับให้แชร์คนข้างหน่อยได้ไหมครับในบรรดาคนในพระคัมภีร์เปาโลเปโตดาวิดโมเสสท่านคิดว่าตัวท่านคล้ายกับใครมากที่สุดครับให้เวลา30วินาทีครับบางคนบอกเหมือนเอสเธอร์ตรงความสวยนะครับหรืออยากสวยแบบนั้นโอเคนะครับท่านเหมือนใครนะฮะไหนใครคิดว่าเราเหมือนเปาโลโอเคนะครับไหนใครว่าเราเหมือนดาวิดโอเคนะครับไหนใครว่าเราเหมือนเอสเธอร์ไหนใครว่าเราเหมือนพระเยซูโอเคนะครับเอาล่ะสำหรับผมนะครับผมเนี่ยชอบแดเนียลนะฮะรู้สึกว่าแดเนียลชื่นชมแต่ผมไม่ได้เหมือนแดเนียลถ้าถามว่าผมเหมือนใครเนี่ยผมคิดว่าผมคล้ายคน2คนในพระคัมภีร์คนแรกก็คือเยเรมีได้ชื่อว่าผู้เผยพระชนะเจ้าน้ำตา เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้วก็เจออุปสรรคปัญหาแบบต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาแต่ก็สัตย์ซื่อคนที่สองที่ผมว่าคิดว่าผมเหมือนกับเขาก็คือเกเดโอนเป็นคนที่ขลาดกลัวนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็มีเมตตากับเกเดโอนเราอาจจะคิดว่าพระเจ้าใช้คนที่พร้อมที่เก่งนะครับแต่พระเจ้าบ่อยครั้งใช้คนที่เคยดูถูกตัวเองคนที่ขาดความมั่นใจและไม่คิดว่าตัวเองดีพอแล้ววันนี้ผมอยากจะพูดถึงคนคนนี้ก็คือกิเดโอนนะครับผู้ชายคนนี้ที่ดูมีความจำกัดเมื่อเขามองดูตัวเองแต่พระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้ใช้กิเดโอนทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์
ในช่วงเวลาของกิเดโอนอยู่ในช่วงผู้วินิจฉัยหลังจากโยชูวาได้ยึดครองคานาอานอิสราเอลก็ล้มลุกคลุกคลานในการครอบครองดินแดนใหม่ในช่วงเวลานั้นบางครั้งอิสราเอลก็ทิ้งพระเจ้าไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายบางครั้งเขาก็หันไปหาพระอื่นไม่ติดตามพระเจ้าจนกระทั่งมันมีการต่อสู้เสมอระหว่างชนเผ่าที่เป็นเกษตรกรกับชนเผ่าที่เป็นนักล่าสัตว์เผ่าเล่ร่อนพวกเบรูอินเนี่ยก็จะเดินทางย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีการเพาะปลูกที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเผ่าพวกเล่ร่อนที่ล่าสัตว์ก็จะเข้ามาลุกลานเผ่าที่เป็นพวกเกษตรกรอิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติที่มีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ดังนั้นพวกนักล่าก็จะเข้ามาในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวและหนึ่งในกลุ่มนักล่าที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอลก็คือคนมีเดียนคนอามาเลกและชนเผ่าทางด้านตะวันออกคนเหล่านี้เนี่ยก็ลุกลานอิสราเอลทุกครั้งเวลาเก็บเกี่ยวพืชผลเข้ามาปล้นเข้ามาฆ่าสัตว์ของอิสราเอลและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง7ปีทำให้อิสราเอลเกิดสภาพที่ขัดสนขาดแคลนอย่างหนักเขาอ่อนกำลังอย่างมากเพราะถูกบั่นทอนทุกปีชนเผ่าเหล่านี้โหดร้ายจนอิสราเอลต้องหลบซ่อนอยู่ตามภูเขาแล้วก็ตามถ้ำพวกเขาไม่มีกองกำลังในการป้องกันตัวเองและอิสราเอลอยู่ในช่วงเวลาที่ตกต่ำมากๆมันน่าสนใจว่าในตอนนั้นอิสราเอลทิ้งพระเจ้าไปนมัสการพระบาอันบาอันเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลดูเหมือนเขามีพืชผลแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถปกป้องพืชผลของเขาได้หลายคนทิ้งพระเจ้าไปนมัสการเรื่องของความสำเร็จแต่สุดท้ายพอถึงวันนึงมีบางอย่างเจาะช่องเข้ามาความสำเร็จที่คุณเก็บมาทั้งหมดไม่สามารถปกป้องตัวคุณได้บางคนนมัสการความร่ำรวยมั่งคั่งสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งชีวิตเองมีกระเป๋าเงินที่รั่วและความมั่งคั่งทั้งหมดถูกดูดสาบสูญไปอิสราเอลก็เป็นแบบนั้นที่ทิ้งพระเจ้าไปนมัสการพระแห่งความอุดมสมบูรณ์พูนสุขทางการเกษตรแต่เขาไม่สามารถที่จะมีพระที่ปกป้องเขาจากการลุกรานได้และเขาสูญเสียทุกอย่างพระเจ้าก็เรียกชายคนนี้แหละครับที่ชื่อว่ากิเดโอนในช่วงเวลานั้นกิเดโอนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ขี้สงสัยเป็นคนหนึ่งที่อาจจะขี้กังวลแต่พระเจ้าใช้คนขี้สงสัยและขี้กังวลคนนี้สำหรับการปลดปล่อยด้วยวิธีการที่อัศจรรย์มากๆโดยพระเจ้าได้เยี่ยมเยียนแล้วก็สำแดงกับกิเดโอนทั้งหมด4ครั้งผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันถึงการสำแดง4ครั้งที่เกิดขึ้นกับกิเดโอนครั้งที่1เป็นครั้งที่พระเจ้าแนะนำตัวของพระองค์เองให้กิเดโอนรู้จักทูตของพระเจ้าไปปรากฏกับกิเดโอนขณะนั้นกิเดโอนกำลังนวดข้าวอยู่ในบ่อย่ามองุ่นคนปกติเวลานวดข้าวต้องไปนวดที่ไหนครับนวดในทุ่งนาใช่ไหมครับนวดในยุ้งฉางแต่กิเดโอนกลับมานวดข้าวอยู่ในบ่อย่ามองุ่นเพราะอะไรเพราะว่าเขากลัวคนมีเดียนกับคนอามาเลกจะมาฆ่าเขาถ้าเขาอยู่กลางทุ่งเขาก็เลยหอบเอาฟ่อนข้าวมาแล้วมาแอบนวดข้าวอยู่ในพื้นที่ปิดเพื่อที่เขาจะปลอดภัยจากศัตรูกิเดโอนมีความหวาดกลัวศัตรูเมื่อทูตของพระเจ้ามาพบกิเดโอนทูตของพระเจ้าเรียกกิเดโอนว่านักรบกล้าหาญเอ๋ยพระยาเวสถิตกับเจ้าพระเจ้าให้คำจำกัดนิยามใหม่ทั้งที่พระคัมภีร์บรรยายบอกว่ากิเดโอนมานวดข้าวตรงนั้นเพราะเขากลัวแต่พระเจ้าเรียกเขาบอกว่าเขาคือนักรบที่กล้าหาญมันเห็นการอยู่ร่วมกันของพระคัมภีร์สองข้อที่ติดกันคือความกลัวกับความกล้าความกล้าหาญไม่ใช่การปราศจากความกลัวแต่ความกล้าหาญนั้นมันคือการคงอยู่ของความกลัวเพราะถ้าคุณกล้าหาญโดยไม่มีความกลัวมันอาจจะเป็นเส้นบางๆของความกล้ากับความบ้าบางคนบ้าโดยไม่มีการคาดคะเนไม่มีการสงสัยไม่มีการตรวจสอบนั่นเขาเรียกว่าบ้านะแต่ความกล้าที่ถูกต้องมันจะมีความกลัวอยู่ในนั้นหมายความว่ามันมีความสงสัยมันมีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นในความกล้าของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่กลัวบางครั้งพระเจ้าเรียกให้คุณทำอะไรบางอย่างหรือทรงนำให้คุณเจออะไรบางอย่างให้คุณเข้ามาสู่อีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตคุณอาจจะมีความรู้สึกกลัวแต่พระเจ้าเรียกกิเดโอนโดยให้คำจำกัดความหมายว่านักรบกล้าหาญเลยพระยาเวสถิตกับเจ้าเมื่อพระเจ้าอยู่ด้วยความกล้ามันเกิดขึ้นคนกล้าหาญจะไม่ใช่คนไร้ความกลัวแต่คนกล้าหาญกล้าที่จะก้าวออกมาได้แม้เขาจะยังมีความกลัวอยู่กิเดโอนได้ยินได้รับการสำแดงจากพระเจ้าเขาสงสัยเขาก็เริ่มพูดโต้ตอบกับพระเจ้าบอกพระยาเวสถิตกับเราจริงเหรอใน
ไหนพระองค์บอกว่าพระองค์สถิตกับข้าพระองค์แต่ทำไมเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราทำไมการอัศจรรย์ทั้งหมดที่ปู่ย่าตายายเคยเล่าให้ฟังเนี่ยพระยาเวไม่ได้ทรงนำเราออกจากอียิปต์หรือแต่สมัยนี้ทำไมพระยาเวมาทิ้งเราล่ะและปล่อยให้เราอยู่ในมือของพวกคนมีเดียนเหล่านั้นเขามีความสงสัยตามลักษณะธรรมชาติของเขาเลยแต่ทูตของพระเจ้าได้ตอบคำบ่นความสงสัยของกิเดโอนในข้อ14บอกว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือของพวกมีเดียนแทนที่เขาจะบ่นไปเรื่อยๆพระเจ้าบอกเขาว่าให้ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาแทนที่จะพร่ำถึงปัญหาให้ลุกขึ้นแก้ปัญหาออกไปจัดการกับพวกมีเดียนด้วยอะไรครับด้วยกำลังของเจ้านี่แหละด้วยกำลังของเจ้านี่แหละใช้สิ่งนี้ไปจัดการกับมีเดียนโอ้ดูเหมือนว่าศัตรูนั้นน่ากลัวและจะให้ใช้กำลังตัวเองไปจัดการได้อย่างไรกิเดโอนก็เลยพูดกับพระเจ้าตอบไปด้วยความสงสัยไม่ใช่แค่สงสัยพระเจ้าสงสัยตัวเองต่อองค์เจ้านายของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้ยังไงตระกูลบิดาข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในเผ่ามนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในบ้านบิดาข้าพระองค์ตระกูลเล็กที่สุดแล้วในเผ่าและข้าพระองค์ยังเล็กที่สุดในตระกูลอีกนะกิโดนสงสัยในตัวเองไม่มีความมั่นใจว่าเขาจะมีดีเลยแต่พระเจ้าตอบกิเดโอนไม่ได้พยายามจะบอกว่าไม่หรอกคุณมีความพร้อมคุณมีศักยภาพไม่หรอกเดี๋ยวผมจะส่งทีมมาให้คุณพระเจ้าไม่ได้ปลอบใจกิเดโอนด้วยความพร้อมเหล่านั้นพระเจ้าปลอบใจกิเดโอนบอกว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่แค่นี้พอแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ Presence of God หรือการอยู่ของพระเจ้าคือการปลอบโยนที่ดีที่สุดพระเจ้าไม่ได้บอกคุณมีความสามารถศักยภาพบอกแค่ว่าพระเจ้าอยู่กับคุณแล้วคุณจะโจมตีคนมีเดียนอย่างกับโจมตีคนคนเดียวแม้พระเจ้ายืนยันขนาดนี้แล้วนะกิเดโอนก็ยังไม่มั่นใจกิเดโอนเลยขอหมายสำคัญถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วพระเจ้าต้องรับเครื่องบูชาเขาก็เลยไปทำเครื่องบูชาเอาเนื้อสัตว์มาต้มแล้วก็เอาขนมปังไร้เชื้อมาถวายพระเจ้าแล้ววางบนก้อนหินทูตของพระเจ้าก็ยื่นไม้เท้าแตะไฟก็ลุกขึ้นจากก้อนหินเผาเครื่องบูชานั้นวันนั้นกิเดโอนเลยได้รู้ว่าตัวเองได้พบกับพระเจ้าเขาบอกว่าวิบัติแล้วตายแล้วตายแล้วมนุษย์อย่างเขาเห็นพระเจ้าตายแล้วนะแล้วทูตของพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าจะไม่ตายหรอกนั่นเป็นประสบการณ์การแสดงครั้งที่1ของความสงสัยและไม่มั่นใจการแสดงครั้งที่2ที่เกิดขึ้นกับกิเดโอนมาในวันนั้นตอนช่วงกลางคืนในช่วงกลางคืนทูตของพระเจ้าได้สำแดงกับกิเดโอนเป็นครั้งที่2นะครับพระเจ้าบอกกิเดโอนให้เริ่มทำภารกิจภารกิจแรกคือไปรื้อแท่นบูชาพระบาอันที่เป็นแท่นของตระกูลกิเดโอนเองกิเดโอนที่มีความกลัวตัดสินใจกล้าเผชิญกับความกลัวตัวเองโดยยังแอบมีความกลัวเล็กๆอยู่เขาพาคนไปกับเขา10คนนะเขาพาคนรับใช้ของเขาอะนะไป10คนพี่น้องฟังแล้วแปลกไหมกับประโยคก่อนหน้าเขาบอกเขาเล็กน้อยที่สุดตระกูลเขาเล็กน้อยที่สุดเขาเล็กน้อยที่สุดในตระกูลแต่มีคนรับใช้อยู่10คน แสดงว่ากิเดโอนนี่ไม่ได้ต่ำต้อยจริงๆอย่างที่เขาคิดนะแต่เขาต่ำต้อยเพราะเขาคิดว่าเขาเล็กอะแต่จริงๆเขาไม่ได้เล็กเลยเขามีคนรับใช้ทั้ง10คนที่พร้อมไปทำภารกิจเสี่ยงภัยกับเขาอะนะแต่ด้วยความกลัวนะผสมกับความกล้าเขาก็เลยไปลื้อแท่นของพระบาอันตอนกลางคืนแอบไปทำตอนกลางคืนเช้าขึ้นมาประชาชนก็เอาเรื่องเลยว่าใครมาลื้อแท่นพระบาอันทำลายเสาของอาเชรานะครับก็มาเอาเรื่องนะครับพ่อของกิเดโอนก็เลยขึ้นมาปกป้องก็บอกว่าถ้าใครไปลื้อแท่นของพระบาอันก็ให้พระบาอันไปลงโทษไปสู้กับคนนั้นพวกท่านเป็นใครทำไมต้องมาสู้แทนพระบาอันนะฮะสุดท้ายก็เลยกิเดโอนก็เลยถูกเรียกชื่อว่าเยรูบบาอันแปลว่าให้พระบาอันมาสู้ความเอาเองนะนั่นเป็นการสำแดงครั้งที่สองซึ่งเราเห็นเขาเชื่อฟังพระเจ้าแม้เขาจะมีความกลัวมากๆนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มเรียกเขาสู่ภารกิจที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมคนมีเดียนอามาเลกและเผ่าตะวันออกก็มารวมตัวกันอีกเช่นเคยในปีที่8
กีเดโอนได้รับการเร้าใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบทที่6ข้อ34พระวิญญาณของพระยาเวสถิตกับกีเดโอนกีเดโอนก็เลยเป่าแตรรวมพลอิสราเอลและเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากว่าคนที่มาร่วมกันกับกีเดโอนในการรบกับศัตรูมารวมกันถึง 32,000 คนชายคนที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสงสัยตัวเองแต่เมื่อเขาเรียกรวมคนกับมีคนมา 32,000 คนสิ่งที่เปลี่ยนกีเดโอนก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าในข้อ34นี่แหละพระวิญญาณของพระยาเวสถิตกับกีเดโอนทำให้เขาสามารถรวมคนไปจำนวนมากได้แต่กีเดโอนก็ยังไม่ทิ้งลายเซ็นของตัวเองเขายังไม่ทิ้งธรรมชาติตัวเองเขายังสงสัยอีกพวกที่มา 32,000 คนนี่พวกเราจะไปรอดหรือเปล่านะเราจะไปรอดหรือเปล่าเขาก็กลัวอีกนะฮะกลัวอีกจึงอธิษฐานบอกพระเจ้าถ้าพวกเราจะไปรอดเนี่ยก็ขอพระองค์ให้หมายสำคัญกับข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งได้ไหมพระองค์อย่าโกรธข้าพระองค์เลยนะเขาก็เลยอธิษฐานขอหมายสำคัญข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้บนทุ่งนาแล้วขอให้เช้าวันพรุ่งนี้น้ำเปียกขนแกะแต่บริเวณทุ่งรอบๆแห้งให้หมดเลยพอมาถึงตอนเช้ากีเดโอนก็เห็นทุ่งที่แห้งแล้วก็หยิบขนแกะมาบิดน้ำได้หนึ่งชามกีเดโอนรู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานด้วยความที่เขาไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ตัวเองเขาบอกพระเจ้าขออีกรอบหนึ่งนะครับ ผมขอพงอย่าโกรธเลยนะขอวางขนแกะอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ขอให้ข้างนอกเนี่ยเปียกหมดเลยแล้วขนแกะแห้งนะครับเหมือนอธิษฐานพระเจ้าขอให้ฝนตกพอฝนตกปุ๊บพระเจ้าขอให้ฝนอย่าตกลงข้างล่างให้ตกขึ้นบนได้ไหมพระองค์ ประมาณทำนองนั้นนะขอให้กลับกันนะฮะแล้วเขาก็อธิษฐานพระเจ้าวันรุ่งขึ้นทุ่งเปียกด้วยน้ำค้างแต่คนแก่แห้งกีโดนมีความเชื่อมั่นแล้วว่า 32,000 คนนี่แหละจะลบชนะศัตรู 135,000 ได้4เท่าตัวเราทำได้เพราะว่าพระเจ้าทำพระเจ้าให้สายมาแล้วแต่แล้วพระเจ้าก็เข้ามาแทรกแซงจึงเกิดการสำแดงครั้งที่4พระเจ้าบอกกีโดนบอกว่า 32,000 คนเนี่ยดีแต่มากเกินไปมากเกินไปพระเจ้าบอกคนที่อยู่กับเจ้ามากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือพวกเขาเพราะเกรงว่าอิสราเอลจะทนงตัวต่อเราโดยกล่าวว่ามือของข้าได้กู้ข้าไว้ดังนั้นให้ประกาศกับอิสราเอลไปเลยใครกลัวให้กลับบ้านนะฮะใครกลัวให้กลับบ้านประกาศแค่นี้เองคนหายไป 22,000 คนนะหายไป2ใน3เหลือแค่หมื่นเดียวถ้าผมพี่น้องนึกถึงห้องประชุม300คนอยู่ดีๆที่ต่อมาเหลือ100คนเนี่ยโอ้โหใจมันหายเลยนะหรือห้องมี30คนปรากฏอาทิตย์ต่อมาเหลือ10คนเนี่ยมันคืออย่ามาแต่แรกดีกว่าใช่มั้ยพอมาแล้วจากไปนี่มันสะเทือนใจมากกว่าใช่ไหมครับกีเดโอนก็กลัวนะเหลือหมื่นคนพระเจ้าบอกว่าหมื่นคนเยอะเกินไปเยอะเกินไปให้พาหมื่นคนเนี้ยออกไปที่แหล่งน้ำแล้วใครก็ตามเนี่ยดูเขากินน้ำให้ดูเขากินน้ำถ้าใครเนี่ยเลียน้ำแบบสุนัขเอาออกถ้าใครที่กวักน้ำขึ้นมาดื่มแบบสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเอาไว้เอาไว้นะให้ดูท่ากินน้ำเหมือนในสมัยก่อนเขามีอะไรเกมวัดดวงป่ะให้เล่นแบบนี้แล้วอันนี้ออกอันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าคล้ายๆกันเลยนะสุดท้ายคนที่แบบเอามือวักน้ำขึ้นมาดื่มจากหมื่นหนึ่งเหลืออยู่300คน300คนเท่านั้นนะครับถ้าพี่น้องเป็นกีเดโอนน่ะเรามีคาแรคเตอร์ขี้สงสัยขี้กังวลอยู่แล้วเป็นทุนอยู่แล้วแล้วยังเหลืออยู่แค่300เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงต้องไปสู้กับคน 135,000 คนเนี่ยผมว่ามันสุดๆจริงๆเลยแต่รอบนี้น่าสนใจมากนะกีเดโอนไม่ได้บอกพระเจ้าขอหมายสำคัญอีกรอบนึงแต่พระเจ้าบอกกีเดโอนเองพระเจ้าพูดกับกีเดโอนในบทที่7ข้อ10ถึง11บอกว่าเท่าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปตีถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไปนะก็จงพาปูลาคนรับใช้ของเจ้าไปที่ค่ายนั้นด้วยแล้วเจ้าจะได้ยินพวกเขาพูดกันอะไรบางอย่าง
หลังจากเจ้าได้ยินสิ่งนั้นมือของเจ้าจะมีกำลังขึ้นเจ้าจะมีกำลังพระเจ้าอ่อนโยนต่อความรู้สึกของกีเดโอนพระเจ้าบอกกับกีเดโอนลี่เริ่มแล้วถ้าเจ้ากลัวนะเหลือ300เนี่ยทำแบบนี้และเจ้าจะได้รับทรายบางอย่างกีเดโอนซึ่งกลัวอยู่แล้วก็เลยฟังพระเจ้าแล้วก็ไปตามที่พระเจ้าบอกเลยรีบพาปูราไปยังค่ายของศัตรูเมื่อไปถึงที่ค่ายของศัตรูเนี่ยศัตรูก็ไม่รู้ว่านี่คือกีเดโอนสมัยก่อนไม่มี Facebook Instagram นะครับไม่รู้ว่าหน้าตาของแม่ทัพศัตรูคือยังไงใช่ไหมนะเขาบอกสมัยก่อนนะอับราฮัมลินคอนเดินตามท้องถนนคนยังไม่รู้เลยว่านี่คืออับราฮัมลินคอนมันไม่มีนิตยสารไม่มีอะไรที่แบบแพร่หลายแบบเนี้ยทุกวันนี้เรารู้หมดใช่ไหมกีเดโอนก็เข้าไปอยู่ในกองทัพศัตรูแล้วก็มีทหาร2คนคุยกันคนแรกก็บอกเมื่อคืนผมฝันว่ามีขนมปังบาเล่กลิ้งมาเข้ามาในค่ายของคนเมเดียนขนมปังนี้ไปชนเต็นท์ทำให้เต็นท์ล้มลงพลิกขึ้นเต็นท์ก็พังราบไปถ้าเราได้ยินคนฝันแบบนี้เราคิดไงครับหิวหรือเปล่าอิ่มไปหรือเปล่าแต่ว่าคนตีความฝันบอกว่านี่ไม่ใช่อื่นไกลเลยนอกจากนี้คือดาบของกีเดโอนบุตรโยอาชคนอิสราเอลพระเจ้ามอบพวกเราคนเมเดียนและกองทัพทั้งสิ้นไว้ในมือของกีเดโอนแล้วก็ตีความฝันได้ยังไงนะครับขนมบาเล่เนี่ยขนมปังบาเล่เนี่ยคือขนมปังที่มีคุณภาพต่ำกว่าขนมปังที่เป็นแป้งสาลีเป็นขนมปังที่กัดไม่เข้าต้องไปจุ่มกับน้ำให้มันละลายถึงจะกินได้เป็นขนมปังคนจนในสมัยนั้นอิสราเอลยากจนและลำบากมากคนที่ตีความฝันจึงตีความว่าขนมปังบาเล่คือขนมปังชั้นต่ำสำหรับพวกอิสราเอลและสิ่งนี้มาชนค่ายชนเต็นท์ของพวกของเขาพลิกไปพลิกมาพังราบจึงหมายถึงกองทัพอิสราเอลที่นำโดยกีเดโอนจะมีชัยชนะเหนือสงครามนี้กีเดโอนได้รับทรายที่ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเหมาะเจาะตามเสียงของพระเจ้ามันจึงทำให้กีเดโอนรู้ว่าสิ่งนี้มีพระเจ้าเป็นผู้ที่รับรองเขาจริงๆเขากลับมาพูดกับกองทัพ300คนด้วยความกล้าหาญเขาปลุกใจทหารของเขาปลุกใจผู้คนบอกว่าเราจะไปรบกับศัตรูพระเจ้าอยู่กับเราเขาแบ่ง300คนออกไป3กองกองละ100คนแจกอาวุธรบพร้อมมืออาวุธรบคืออะไรครับแตร1คันหม้อดิน1ใบใส่คบเพลิงไว้อยู่ในนั้นนี่คืออาวุธลบของกองทัพกีเดโอนแตรกับหม้อดินนะครับเราจะไปสู้แล้วฆ่ามันอะไรนะฮะคงใช้แตรตีหัวเอาอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับนะทหารก็แบบสู้ร่วมกันกับกีเดโอนมันมีบางอย่างที่เราจิตใจคน300คนนั้นให้กล้าหาญกีเดโอนไปล้อมรอบกองทัพของศัตรูเป่าแตรทหารก็ตะโกนพร้อมกันเพื่อพระเจ้าเพื่อกีเดโอนแล้วก็เป่าแตรหลังจากเขาเป่าแตรโห่ร้องพระเจ้าก็บันดาลให้กองทัพของเมเดียนอามาเลกและคนตะวันออกปั่นป่วนพวกเขาก็เริ่มเกิดความสับสนแล้วก็เริ่มต่อสู้ฆ่าฟันกันเองคนแสนกว่าคนก็ต่อสู้ฆ่าฟันกันเองจนในที่สุดก็แตกพ่ายไปกีเดโอนก็ไปเรียกคนอิสราเอลที่เหลือในเผ่าต่างๆให้ไปตามโจมตีจนสุดท้ายได้รับชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเมเดียนอามาเลกไม่เคยมาบุกรุกอิสราเอลอีกเลยตลอด40ปีในช่วงสมัยชีวิตของกีเดโอนพระเจ้าทำงานในชีวิตของกีเดโอนและคนอิสราเอลอย่างอัศจรรย์มากๆและนี่เรื่องราวของปุถุชนคนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าละเอียดอ่อนกับสิ่งที่เราเป็นเราพระเจ้ารู้ความรู้สึกกีเดโอนและพระเจ้าไม่ตำหนิเขาพระเจ้าค่อยๆนำเขากับการเดินทางทีละขั้นจากขั้นเล็กๆไปสู่ขั้นที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นพระองค์มีบททดสอบที่ค่อยๆเหลาเขาจากกว้างๆให้มันแหลมลงแหลมลงแหลมลงจนมาถึงจุดหนึ่งที่แม้300คนจะต้องสู้กับแสนกว่าคนเขาก็ไม่กลัวพระเจ้ามีวิธีเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งที่เขามีบุคลิกลักษณะเฉพาะคือความกลัวความกังวลความสงสัยและใช้คนคนนี้ให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าผมจึงเห็นข้อคิด3ประการจากเรื่องราวของกีเดโอนอย่างแรกก็คือพระเจ้าใช้คนที่มักกังวลและสงสัยในตัวเองได้
พระเจ้าใช้คนแบบนี้ได้พระเจ้าใช้คนแบบนี้ได้จริงๆคนที่ขี้สงสัยคนที่ขี้กังวลกิโดนมีความกลัวมีความสงสัยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่กิโดนมีคือเขาไม่เคยปิดใจกิโดนสงสัยมันจะเป็นได้เหรอแต่กิโดนไม่เคยปิดใจการสงสัยกับการปิดใจมันเป็นคนละแบบการสงสัยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้การเข้าใจการรักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าไม่ได้โยนสมองทิ้งพระเจ้าบอกให้เรารักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดพระเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเมื่อคนคนหนึ่งจะใช้ความคิดแต่สำคัญก็คือความคิดเหล่านั้นต้องไม่นำไปสู่การปิดใจต่อสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะเปิดเผยกิโดนสงสัยพื้นภูมิตัวเองเมื่อพระเจ้าเรียกให้นำอิสราเอลพระเจ้าจึงให้หมายสำคัญเรื่องการรับเครื่องบูชาด้วยไฟกิโดนกลัวที่จะไปพังแท่นบูชาของพระบาอัลกิโดนจึงไปในเวลากลางคืนไม่ให้ใครรู้กิโดนรวมอิสราเอลได้ 32,000 คนแต่เขาก็ยังกังวลว่าจะสู้ได้ไหมเขาจึงขอหมายสำคัญเรื่องขนแกะพระเจ้าลดจำนวนทหารลงเหลือแค่300คนและพระเจ้าเป็นคนออฟเฟอร์กับกิโดนเองว่าถ้าเจ้ากลัวให้ทำแบบนี้จึงได้ฟังความฝันในค่ายศัตรูตลอด4ครั้งของเหตุการณ์ทั้งหมดเราเห็นบุคลิกที่ชัดเจนมากๆของกิโดนคือความขี้สงสัยความขี้กังวลแต่พระเจ้าใช้คนคนนี้ได้จริงๆเพราะแม้สงสัยแต่เขาไม่เคยปิดใจแม้สงสัยเขาอยากจะเข้าใจแม้สงสัยเขาอยากจะขอพระเจ้าเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเขาไม่ได้ทำเพื่อจะลองดีพระเจ้าแต่เขาทำเพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินนั้นมันไม่ใช่มาจากความคิดหรือความต้องการของตัวเองแต่มันเป็นพระเจ้าจริงๆที่นำเขาในสิ่งเหล่านั้นและกิโดนไม่ได้จบเพียงแค่เรื่องราวเหตุการณ์เดียวแต่มันเหมือนตะแกรงที่มีความถี่หลายขนาดจากถี่น้อยไปสู่ถี่มากแล้วร่อนดินไล่ไปเรื่อยๆจนตะแกรงล่างๆถี่ที่สุดมันเป็นการตรวจสอบเสียงของพระเจ้าที่ชัดเจนทำให้คนที่ขี้สงสัยคนนี้หมดสงสัยกับเสียงของพระเจ้าบ่อยครั้งในพระคัมภีร์เราจะเห็นพระเจ้าใช้คนที่ดูเหมือนมีข้อบกพร่องคนที่ไม่สมบูรณ์แบบคนที่บางครั้งเองก็ขี้กังวลเพื่อคนเหล่านี้จะไม่หลงทนงในตนเองวันหนึ่งเมื่อเขาสำเร็จเขาจะไม่คิดว่าเป็นเพราะเราที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้ว่าเขาคือคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่คู่ควรแต่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ผ่านคนธรรมดาได้วันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่อาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตนเองคุณกังวลคุณสงสัยคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพร้อมหรือยังไม่ดีพอพระเจ้าใช้คนทุกแบบได้และพระเจ้าอ่อนโยนมากๆกับกิเดโอนพระเจ้าเป็นคนออฟเฟอร์กิเดโอนเองพระองค์เข้าใจความรู้สึกการต่อสู้ในหัวใจของกิเดโอนและมักจะคิดว่าการเป็นคริสเตียนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นนักรบต้องเข้มแข็งต้องมีความพร้อมแต่ในพระคัมภีร์หลายตอนพระเจ้าค่อยๆสร้างความพร้อมขึ้นทีละขณะทีละขณะเรามีความกลัวได้แต่เราตัดสินใจจะก้าวออกไปแม้เราจะมีความกลัวเราตัดสินใจจะก้าวออกไปแม้เราจะมีความกังวลมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์บอกว่าความเชื่อนำให้เริ่มก้าวแรกแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นขั้นบันไดทั้งหมดโดยความเชื่อคุณจะถูกนำไปสู่ก้าวแรกแม้คุณอาจจะยังไม่เห็นขั้นบันไดทั้งหมดก็ตามนะครับขอให้ถ้าคุณสงสัยก็เดินไปคุณมีความกลัวก็เดินไปเพราะความกล้าทำให้เราเดินแม้เราจะยังมีความกลัวอยู่ก็ตามสิ่งที่สองก็คือการติดตามพระเจ้าอย่างแน่วแน่จะมาก่อนการทำงานเพื่อพระเจ้าการทรงเรียกมันไม่ได้เริ่มเพื่อทำอะไรบางอย่างแต่มันเพื่อตามใครต่างหากสิ่งที่พระเจ้าเรียกกิโดนให้ทำอย่างแรกก่อนไปสู้กับศัตรูคืออะไรครับจัดการกับการนมัสการซะก่อนจัดการกับแท่นของพระบาอัลซะก่อนพระเจ้าให้พันธกิจแรกของกิเดโอนคือการจัดการกับแท่นบูชาของชีวิตซะก่อนแท่นบูชาคือสิ่งแรกที่ต้องถูกรื้อฟื้นก่อนที่จะไปทำสิ่งอื่นเพื่อพระเจ้าชีวิตที่นมัสการพระเจ้าคือการทรงเรียกแรกที่เราต้องรื้อฟื้นก่อนการติดตามพระเจ้าอย่างแน่วแน่จะต้องมาก่อนการทำงานเพื่อพระเจ้าถ้าเราทำงานเพื่อพระเจ้าโดยไม่มีเวลาสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าไม่มีเวลาสำหรับการนมัสการไม่มีเวลาสำหรับการมีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับพระเจ้า
ผมว่าเราอาจจะพลาดลำดับความสำคัญของการทรงเรียกไปเสียแล้วก่อนทำงานที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าสร้างใจที่แน่วแน่กับกิเดโอนให้เผชิญหน้ากับการนมัสการที่ถูกต้องและถ้ากิเดโอนยึดพระเจ้าอย่างแน่วแน่แล้วอะก้าวต่อไปพระเจ้าก็จะนำกิเดโอนได้ง่ายขึ้นถ้ากิเดโอนเชื่อฟังพระเจ้าและทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าก้าวต่อไปกิเดโอนก็จะก้าวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นการเชื่อฟังในก้าวเล็กๆที่ต่อเนื่องจึงจะนำเราทุกคนไปสู่การทรงเรียกที่ใหญ่ขึ้นได้นั่นเองนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาจัดการกับกิเดโอนก่อนไปสู้กับศัตรูและสิ่งที่3สุดท้ายชัดเจนมากสำหรับเรื่องราวนี้ก็คือแม้ทรัพยากรมีจำกัดแต่พระเจ้าสามารถทำให้สำเร็จได้เอเมนไหมครับพระเจ้าสามารถทำให้สำเร็จได้ไม่ว่าทรัพยากรจะมีจำกัดมากแค่ไหนพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เหลือเกินอย่ายึดติดกับปริมาณอย่ายึดติดกับทรัพยากรอย่ายึดติดกับบุคลากรเกินไปจนทำให้เรากลัวแล้วก็ไม่มีโอกาสสำหรับประสบการณ์ในการอัศจรรย์กับพระเจ้าในผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ2พระเจ้าเองเป็นคนบอกกิเดโอนบอกว่าคนยังเยอะเกินไปแม้น้อยกว่า4เท่าก็ยังเยอะเกินไปไม่อย่างนั้นอิสราเอลจะทนงตัวว่ามือของข้าได้กู้ข้าไว้พระเจ้าไม่ต้องการให้ทรัพยากรเป็นกุญแจของชัยชนะในครั้งนี้พระเจ้าต้องการให้พระองค์คือกุญแจแห่งชัยชนะครั้งนี้เพราะภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่ภารกิจขับไล่คนมีเดียนแต่คือภารกิจที่นำพระเจ้ากลับมาสู่หัวใจของอิสราเอลเป็นภารกิจที่จะให้พระเจ้าเข้ามานั่งที่แท่นบูชาของใจอิสราเอลถ้าภารกิจนี้ต่อสู้ด้วยกำลังที่เสมอกันอิสราเอลก็จะหวังในรถลบและรถม้ามันจึงจำเป็นต้องเหลือน้อยที่สุดจนเป็นไปไม่ได้ที่สุดเพื่อทำให้รู้ว่านี่คือภารกิจแห่งการนำพระเจ้าเข้ามาสู่หัวใจของอิสราเอลในความจำกัดและในความอ่อนแอเป็นโอกาสเสมอที่เราจะได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชมีประสบการณ์กับพระคุณที่พร้อมจะช่วยเหลือเรา2โครินธ์บทที่12ข้อ9พระเจ้าตรัสกับเปาโลว่าการมีพระคุณของเราก็พอกับเจ้าเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเปาโลบอกว่าที่ไหนอ่อนแอที่นั่นเต็มไปด้วยฤทธานุภาพดังนั้นเปาโลจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของเขาด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะได้อยู่ในชีวิตของเขาวันนี้ผมอยากให้เรื่องราวของกิเดโอนนั้นเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนี่คือคนที่ไม่มีทีท่าจะเป็นฮีโร่เลยเขาไม่ได้มาจากดาวเคราะห์เฉพาะไม่ได้มีวิทยาการเทคโนโลยีไม่ได้ถูกแมงมุมกัดนะครับเขาไม่ได้โดนลำแสงอะไรพิเศษนะครับในห้องทดลองกัมมันตรังสีเขาเป็นคนที่ไม่มีทีท่าจะเป็นฮีโร่เลยและถ้ากษัตริย์สักคนหนึ่งจะเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นแม่ทัพก็คงไม่เลือกคนคนนี้มันผิดกับคุณลักษณะของการเลือกคนที่มาเป็นแม่ทัพพระเจ้าเลือกคนที่ไม่มีทีท่าจะเป็นฮีโร่คนที่เป็นรองขาดประสบการณ์เปรียบเทียบตัวเองขี้กลัวขี้สงสัยและพระเจ้าอดทนไม่อ่อนละอาใจกับเขาพระเจ้ายืนยันกับเขายืนยันกับเขาจนเขาเชื่อมั่นพระเจ้าใช้เขาแม้เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองการงานของกิเดโอนจึงโอ้อวดไม่ได้เลยกิเดโอนอวดงานของตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าพระเจ้าใช้เขาในวันที่เขาไม่มีทีท่าว่าควรจะเป็นไปได้สิ่งที่กิโรมมีคือแม้เขากลัวเขาสงสัยแต่เขาไม่เคยปิดใจเขาเปิดใจแล้วเขากลัวเขาก็กล้าพอที่จะเดินไปแม้เขากลัวกล้าพอที่เขาจะเดินต่อถ้าไม่มีเรื่องหน้าหวาดกลัวก็จะไม่มีการปรากฏตัวของความกล้าหาญถ้าชีวิตคุณไม่เจอสิ่งที่น่ากลัวประสบการณ์ที่คุณรู้สึกหวาดหวั่น
คุณก็จะไม่มีพื้นที่ให้ใช้สำหรับความกล้าหาญเลยเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวถ้ามันถูกต้องเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้ากับมันไปเรื่อยๆจนในที่สุดความกลัวของคุณจะลดน้อยลงนี่คือเรื่องราวของความกล้าจากคนที่ขาดกลัวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าอยู่กับเขาเอเมนไหมครับพระเจ้าที่อยู่กับกิเดโอนก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่อยู่กับเราพระเจ้าอยู่กับเราเราจะชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญเอเมนไหมครับเฟเดริกดับบิลคลอปได้พูดทิ้งท้ายว่ามีสิ่งมากมายในโลกที่ทำให้เราหวาดหวั่นแต่มีสิ่งมากมายในความเชื่อที่ทำให้เราไม่หวาดกลัวขอให้ท่านไม่หวาดกลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับท่านหากมีการต่อสู้บางอย่างที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่ท่านหลบหนีมาตลอดท่านอาจเป็นเหมือนกิเดโอนที่หันไปนวดข้าวในบ่อย่ำมังุนหลบหนีปัญหานั้นหลบหนีเรื่องนั้นแล้วก็ให้ความกลัวเป็นกำแพงที่ปิดกั้นตัวเองสิ่งนี้อาจคงอยู่มาเป็นเวลานานหลายปีจนมันค่อยฟอร์มตัวและกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นขนาดนิยามตัวเองว่าเป็นคนที่เล็กน้อยในท่ามกลางกลุ่มคนที่เล็กน้อยท่านอาจมีความสงสัยแต่วันนี้ขอให้พระเจ้าเป็นผู้คลายความสงสัยนั้นให้กับท่านอธิษฐานกับพระองค์สิครับใช้ช่วงเวลานี้กับพระองค์พูดคุยกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าครับมีเรื่องอะไรที่ท่านกังวลอยู่ในเช้าวันนี้ยกเสียงของท่านพูดคุยกับพระองค์พระองค์ทรงรับฟังพระองค์ทรงปรากฏพระองค์ทรงอยู่ด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงพูดบางสิ่งบางอย่างกับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ไม่ว่าเขาอยู่ที่นี่หรือรับฟังออนไลน์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรัสพูดปลอบโยนและเยียบเยียมฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราขอประสบการณ์กับพระองค์เราขอประสบการณ์กับพระองค์เราขอพระสุรเสียงของพระองค์เราขอการยืนยันเราขอการทรงนำและการปรับขอพระวิญญาณไปทรงช่วยคนที่อ่อนแอขี้สงสัยคนที่ขี้กังวลขอพระเจ้าทรงโปรดสำแดงบางสิ่งให้หัวใจข้าพระองค์ได้รับความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งขอทรงโปรดเปลี่ยนในวาระที่ข้าพระองค์หวาดกลัวพระองค์ทรงให้คำจำกัดความใหม่ว่านักรบผู้กล้าหาญพระยาเวทรงสถิตกับเจ้านักรบผู้กล้าหาญเอ่ยพระยาเวทรงสถิตอยู่กับเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ
ำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ